ก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าในภาพใหญ่มาตรการทางการเงินที่ใช้รับมือโควิดเนี่ยแบ่งได้สองช่วงช่วงแรกคือป้องกันภาวะตกใจเกินจริงของตลาดทั้งตลาดตราสารทุนตลาดตราสารหนี้เพื่อให้ระบบการเงินนั้นสามารถทํางานเป็นแหล่งทุนต่อไปได้ในสภาวะที่ประชาชนอยากถือเงินสดช่วงที่2คือการกระจายสภาพคล่องเข้าไปในระบบเศรษฐกิจกจริงให้เพียงพอให้ธุรกิจอยู่รอด ซึ่งมองว่าในส่วนที่สองกลังมีปัญหามากสาภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดในขณะนี้เพียงพอแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ถูกจัดสรรไปที่ภาคเศรษฐกิจจริงตามความต้องการภาวะสาภาพคล่องที่ล้นตลาดมันไปหมกอยู่ที่ตลาดหุ้นและไปหมกอยู่ที่เงินฝากจะล้นธนาคารแต่เป็นประชาชนหาเช้ากินค้าผู้ประกอบหาเร่แผงรอยร้านอาหารริมทางคนเหล่านี้กลับอยู่ในภาวะตะเกียกตะกายวิ่งหาสาภาพคล่องแต่เข้าไม่ถึงซอฟโลน คือเงินไปอยู่แบงค์เยอะแต่คนอยากกู้เนี่ยมันก็จะกู้ไม่ได้ล้วครับมไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนค้ำประกันหรืออยู่ในธุรกิจที่ไม่ได้มีศักยภาพจะหาเงินมาคืนเขาได้เนี่ยนะครับก็เข้าไม่ถึงซอฟโลนดังนั้นความสําเร็จของการกระจายเงินเนี่ยมันอยู่ที่ความใส่ใจรายละเอียดว่าจะผลักสภาพคล่องลงสู่ส่วนที่เป็นปัญหาจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่อนุมัติแค่กรอบ,บวงเงิน ัวชีวิตของธนาคารพาณิชย์คือกําไรสูง NPL ต่ําความเสี่ยงต่ําผลคือธุรกิจความเสี่ยงสูงจากโควิดขาดสภาพคล่องแต่โดนปฏิเสธไงเพราะแบงค์ไม่อยากจะ NPL ไงฮะแบงค์ไม่อยากเจอ NPL แบงค์อยากได้กําไรเยอะๆแต่ความเสี่ยงต่ําดังนั้นพวกนี้จึงโดนปฏิเสธดังนั้นเมื่อเห็นความพยายามของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกระตุ้นธนาคารพาณิชย์ให้ปล่อยกู้แต่ก็ยังไม่สำฤทธิผลเนี่ยถือว่าหน้าที่หลักเนี่ยยังทําได้ไม่ดี ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยที่ทาหน้าที่เหมือนธนาคารพาณิชย์แต่มีภา,ารกิจเพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐแม้จะต้องขาดทุนก็ต้องทําคือภา,ารกิจหลักคือการจัดสรรสภาพคล่องไปให้ถึงมือคนเดือดร้อนจริงให้ได้มองว่าเมื่อธนาคารพาณิชย์ไม่พร้อมเสี่ยงแบงก์รัฐจึงต้องเข้าสอดรับกับบทบาทตรงนี้ยกระดับการช่วยเหลือประชาชนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงมากขึ้นพึงระวังไว้ว่าตัวชี้วัดของแบงก์รัฐไม่ใช่กาําไรไม่ใช่เอ็นเต่ำ ดังนั้นประสิทธิภาพในการตอบสนองรัฐและอุดช่องว่างสิ่งทีาา่ธนาคารพาณิชย์ทำไม่ได้หรือไม่อยากทําแบงก์รัฐไงต้องทำทแบงก์รัฐก็พวกกรุงไทยอ,ออมสินทกสดังนั้นมองว่าแม้มันจะเกิดสภาวะมีความเสี่ยงที่จะหนี้จะเสียเนี่ยแต่ว่าถ้าหนี้เสียแล้วมันก็กระจายไปให้ประชาชนได้ดูดซับความเดือดร้อนความยากลำบากก็น่าหน้าหน้าน่า,นา,นา,ากระจายไปดีกว่ากอดเงินล้นไว้อยู่ในธนาคาร ไม่ปล่อยกู้ไม่อะไรทั้งนั้นอย่างนี้ก็เกิดสภาพปัญหานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ